ขอบคุณพระเจ้าแล้วขอให้เราร่วมใจการอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอสรรเสริญพระนามของพระเยซูเพราะว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่สามารถที่จะไถ่บาปของข้าพระองค์ทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราโดยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราขอให้พระองค์ที่จะมาเปิดตาเปิดหูเปิดหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วขอให้พระองค์ที่จะช่วยเราที่จะใช้ชีวิตยังเป็นชีวิตที่มีคุณภาพกับคนอื่นที่จะเขาจะเห็นแล้วอยากจะมีชีวิตแบบนั้นเราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงสถิตอยู่กับเราตอนที่เราอ่านเราฟังพระวจนะของพระองค์ขอทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนOkay, it's very exciting to be with you. Thank you so much. ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่มาอยู่ในท่ามกลางพวกเราในเช้าวันนี้ขอบคุณมากครับ Today we want to talk about purpose in life. วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเป้าหมายชีวิต And the Holy Spirit in our purpose. แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเรา We have a lot of technology. I hope we can make it all work today. เรามีเทคโนโลยีมากมายหวังว่าวันนี้มันจะทำงานของมันอย่างดีI want to tell you about Demosthenes. ข้าพเจ้าอยากจะพูดเกี่ยวกับคนหนึ่งชื่อว่า Demosthenes. Demosthenes was a Greek orator, a speech maker. Demosthenes นั้นเป็นนักพูดชาวกรีกคนหนึ่ง. Demosthenes, the first time he was on stage. Demosthenes ตอนที่เขาอยู่บนเวทีเป็นครั้งแรกนั้น. He was so bad.Demosthenes ตอนที่อยู่บนเวทีในครั้งแรกนั้นเขาสื่อสารไม่เก่งเลยครับ That they hissed him off They hissed him off They didn't like แล้วเวลาคนที่เห็น Demosthenes พูดเขาก็ส่งเสียงแสดงความรู้สึกเหมือนกับไม่ยอมรับนะฮะด้วยเสียงเมื่อที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้ So Demosthenes stomped off the stage แล้วก็เราเห็นว่า Demosthenes ก็ออกไปจากเวที And when he stomped off some people heard him sayและเวลาที่เขาออกไปจากที่เวทีนี่เขาได้ยินคนที่พูดบอกว่า The nation shall hear me yet แล้วก็บอกว่าประชาชาติยังไม่ได้ยินข้าพเจ้าพูดจริงๆ The nation shall hear me yet บอกประชาชาติยังไม่ได้ยินข้าพเจ้าพูดจริงๆ So he went away into hiding to practice his speaking skills ฉะนั้นเนี่ย Demosthenes ก็เลยไปที่ห่างไกลแล้วก็หลบซ่อนเพื่อพยายามที่จะฝึกในการที่จะพูดHe went down by the Aegean Sea to practice. Aegean Sea. It's near Greece. และ Demosthenes ก็ออกไปบริเวณที่เรียกว่า GNC อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เป็นกรีก He cut off half of his hair. และ Demosthenes ก็ตัดผมเขาออกครึ่งหนึ่ง So that he would be too embarrassed to go back into public before he finished his training. เพื่อที่ว่าเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าในการที่จะไปอยู่ในที่สาธารณะก่อนที่เขาจะฝึกการพูดได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าไปในที่สาธารณะเขาจะต้องรู้สึกอาย You see the reason that they hissed him off was that he had some problems. เราเห็นว่าตอนที่คนนั้นพยายามที่เหมือนกับแสดงอาการไม่ยอมรับให้เขาออกไปนั้นเพราะว่าเขามีปัญหาบางอย่างHe had a shoulder that hitched like this. แล้วเขาก็มีปัญหาที่อาการไหล่กระตุก And it distracted people while he spoke. เวลาเขาพูดกับคนนั้นไหล่เขาก็กระตุกอยู่แล้วมันก็รบกวนสายตาของคนที่กำลังฟังเขาเวลาที่เขาพูด And he had a facial twitch. และหน้าของเขานั้นก็กระตุกด้วย His voice was weak and they couldn't hear him. และเสียงของเขาก็อ่อนมากจนคนไม่รู้ว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่ And he stuttered. และเวลาเขาพูดเขาก็มีอาการพูดตะกุกตะกักSo he went to practice. ฉะนั้นเนี่ย Demosthenes ก็เลยออกไปที่ฝึกในการพูด And he took a sword and he hung the sword with the point over his shoulder. แล้วเขาก็ยกดาบขึ้นแล้วก็เอาดาบขึ้นสูงเหนือไหล่ของตัวเอง It kept him from being tempted to hitch his shoulder. เพราะเวลาเขาถือดาบอยู่นั้นมันก็เลยทำให้อาการที่เขากระตุกไหล่นั้นมันลดน้อยลง He took a mirror. แล้วเขาก็เอากระจกมา And worked on notcontorting his face แล้วก็พยายามที่จะควบคุมใบหน้าไม่ให้มีอาการกระตุก He would go down by the waves แล้วเขาก็ seashore แล้วเขาไปที่ชายหาดไปบริเวณที่มีคลื่น And he would practice speaking louder than the waves แล้วก็พยายามที่จะพูดสื่อสารให้เสียงนั้นดังกว่าเสียงของคลื่นที่ซัดมาเข้าหาฝั่ง He would take some pebbles and put the pebbles in his mouth แล้วบางทีก็เอาก้อนกรวดเล็กๆแล้วก็มาใส่ไว้ในปาก
and practice speaking clearly. เอาโกรธมาไว้ในปากเขาก็เลยพยายามที่จะฝึกในการที่จะพูดให้มันเกิดความชัดถ้อยชัดคำทีละคำ Well, a time came that his nation was not being aroused to go and fight against Philip. แล้วก็มาถึงเหตุการณ์หนึ่งที่คนนั้นไม่มีความรู้สึกที่ต้องการที่ลุกขึ้นในการไปต่อสู้กับคนคนหนึ่งที่ชื่อฟิลิป So they called on two speakers to come and arouse the crowds. ฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองบ้านเมืองก็เรียกคนที่เรียกนักพูดมา2คนเพื่อที่มากระตุ้นเร้าคนในประเทศให้ลุกขึ้นในการที่จะต่อสู้ในสงครามนี้ The first speaker was named Cicero. และซิซิโรนั้นเป็นคนแรกที่เป็นนักพูดที่เขาเรียกมาให้มา When he finished speakingWhen Cicero finished speaking, เมื่อซิซิโรเนี่ยเขาพูดเขาได้พูดกระตุ้นเล้าคนที่มานั่งฟังเสร็จ Everybody said, "Oh, what a fine speaker! What a good speaker is Cicero!" และทุกคนบอกว่าซิซิโรเนี่ยเป็นนักพูดที่ดียอดเยี่ยมจริงๆ And then it was Demosthenes' turn. คราวนี้ก็มาถึงตาของ Demosthenes บ้าง And when Demosthenes was finished, และเมื่อ Demosthenes นั้นได้กล่าวจบ they did not say.Oh, what a good speaker is Demosthenes. คนเหล่านี้ไม่ได้พูดบอกว่า Demosthenes นั้นเป็นนักพูดที่ดียอดเยี่ยม They said, "Let us go and fight Philip." คนเหล่านั้นไม่ทันแม้แต่มีเวลามาชม Demosthenes แต่ว่าเมื่อฟังคำกล่าวของเขาเสร็จนั้นทุกคนก็ตะโกนบอกว่าให้เราลุกขึ้นแล้วไปต่อสู้กับฟิลิปเถิด Demosthenes was successful. Demosthenes นั้นประสบกับความสำเร็จ because he put his whole heart into his purpose. เพราะว่าDemosthenes นั้นได้มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้ Let me ask you a question ในเวลานี้ให้ข้าพเจ้าถามคำถามท่านครับ Do you have a purpose in life ในวันนี้ท่านมีเป้าหมายชีวิตหรือไม่ A purpose that wakes you up in the morning เป้าหมายที่ทำให้ท่านตื่นขึ้นมาทุกยามทุกเวลาเช้า A purpose that you think about when you're going to sleep at night และเป็นเป้าหมายที่นั่นที่ท่านนึกคำนึงถึงอยู่เสมอก่อนที่ท่านจะหลับลงไปA purpose that you're giving your whole life to. เป็นเป้าหมายที่ท่านทุ่มเททั้งชีวิตของท่านลงไปในนั้น What is it? What purpose do you have? ฉะนั้นเป้าหมายชีวิตของท่านในวันนี้คืออะไร And is it the right one? และเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องด้วยหรือเปล่า What is the right purpose? เป้าหมายที่ถูกต้องนั้นคืออะไรLet me tell you how you can discover somebody's purpose. ในเวลานี้ให้ข้าพเจ้ามาแบ่งปันให้ท่านฟังว่าท่านจะค้นพบเป้าหมายชีวิตของคนหนึ่งคนนั้นได้อย่างไรว่ารู้ว่ามันคืออะไร If you watch how they spend their time, you will get an idea of their purpose. ถ้าท่านลองมองดูวิธีการใช้เวลาของเขาท่านจะพอเดาคาดเดาได้ว่าเป้าหมายชีวิตของคนคนนั้นคืออะไร But also if you watch how they spend their money. และถ้าท่านลองเฝ้ามองดูวิธีการใช้เงินของเขา And finally, if you listento what they talk about แล้วรวมถึงการนั่งฟังดูว่าเขาพูดถึงเรื่องราวอะไร you will have a good idea of someone's purpose ท่านพอเริ่มที่จะรู้แล้วว่าคนคนนี้เป้าหมายชีวิตนั้นของเขาคืออะไร what if someone followed you around for a week หรือสมมติถ้าหากว่ามีใครบางคนที่มาคอยเดินติดตามท่านสัก1สัปดาห์ and they watched you แล้วเขาเฝ้ามองดูวิถีชีวิตของท่าน and they listened to you แล้วลองฟังดูท่านAnd they watched how you spent your money. แล้วลองดูว่าท่านนั้นใช้เงินยังไง And then at the end, they had to write a little paper about what they learned about you. และตอนท้ายเขาต้องนั่งลงเขียนรายงานสรุปอะไรบางอย่างว่าเขาเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวชีวิตของท่าน What would they say is your purpose? คนคนนี้เขาจะบอกว่าเป้าหมายของท่านคืออะไรครับ Think about that for a minute. ลองคิดลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งคิดคำนึงถึงเรื่องนี้สิครับ Really, what if somebody followed you last week?ถามจริงๆสมมติถ้ามีใครบางคนมาลองเดินติดตามท่านติดสอยให้ตามท่านตลอดเวลาเป็นเวลา1สัปดาห์ What would they conclude was your purpose for living last week ตอนท้ายสุดเขาจะสรุปว่าเป้าหมายชีวิตของท่านอย่างน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคืออะไร Let me ask you what is your purpose in life Can you state it in 25 words or less ในวันนี้ถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะขอให้ท่านลองเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเป้าหมายชีวิตของท่านคืออะไรโดยใช้คำไม่เกิน25คำหรือน้อยหนักน้อยกว่านั้นก็ได้สิ่งนั้นคืออะไร Sorry Okay here we go All right yes if you cannot state your purpose in 25 words or less then it's not clear enough to give you direction
เจ้าคิดว่าถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเป้าหมายชีวิตของท่านคืออะไรโดยใช้คำไม่เกิน25คำน้อยกว่านั้นก็ได้แสดงว่าเป้าหมายชีวิตท่านอาจจะไม่ชัดเจน And it also must be compelling, inspiring. และเป้าหมายชีวิตของท่านนั้นไม่เพียงแต่ต้องมีความชัดเจนแต่มันต้องกระตุ้นเราอยู่ภายในมันต้องมีแรงขับเคลื่อนมีพลังขับเคลื่อนภายในชีวิตของท่านด้วย What if right now you turn to the person next to you and I told youTell them your life purpose in 25 words or less. สมมุติท่านในเวลาในเวลานี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านลองหันไปหาคนข้างๆท่านนะครับแล้วลองเริ่มต้นบอกเขาสิครับว่าเป้าหมายชีวิตท่านคืออะไรโดยใช้คำห้ามเกิน25คำลองทำในเวลานี้สิครับว่าท่านสามารถพูดได้หรือไม่ครับ 25 words is not many. 25คำไม่น่ามากเกินไปนะครับนั่นเกิน25แล้วหรือยังครับ That's all. That's more than 25. รู้สึกว่าท่านจะพูดเกิน25คำแล้วนะครับLet me tell you about a conversation that I had with somebody. ข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังถึงบทสนทนาบางอย่างที่เขาได้คุยกับคนบางคน I talked with a university student. I asked the university student. ข้าพเจ้าได้พบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งแล้วได้คุยกับเขา I said, when you get out of college, เมื่อท่านจบการศึกษาไป what will you wake up in the morning to do? เมื่อท่านตื่นขึ้นมาในตอนเช้าท่านจะคิดทำอะไรครับ He said, go to work. เขาบอกก็จะไปทำงานAnd I said, "Well, why will you go to work?" แล้วบอกจะไปทำงานทำไมล่ะเพื่ออะไร He said, "To make money." ก็เพื่อที่ว่าจะได้ทำงานหาเงิน I said, "Well, why do you need to make money?" แล้วทำงานหาเงินเพื่ออะไร So I need to make money because I need food. เขาบอกจำเป็นต้องมีอาหาร I said, "Why do you need food?" แล้วต้องการอาหารเพื่ออะไร He said, "Because I need to live." เพราะต้องมีชีวิตอยู่ต้องดำรงชีวิตอยู่ต่อไป I said, "No, we don't live to work."ระบบข้าพเจ้าไม่เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำงาน We live for something else แต่ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อบางสิ่งบางอย่าง So what are you living for และคุณนั้นมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรล่ะ Do you know what a midlife crisis is ท่านรู้ไหมครับว่าวิกฤตการณ์วัยกลางคนนั้นเป็นยังไง Is anybody here close to a midlife มีใครหรือยังครับในวันที่ชีวิตของท่านใกล้กับช่วงที่มีวิกฤตการณ์วัยกลางคนครับมีไหมครับ Just a few people, right? อาจจะมีคนเพียงแค่บางคนที่อยู่ที่นี่ When someone gets to midlife, they begin to ask questions. บางคนเมื่อชีวิตเขามาถึงครึ่งหนึ่งกึ่งกลางของชีวิตเขาเริ่มต้นถามคำถามบางอย่าง They begin to ask questions about their purpose in life. เขาเริ่มต้นถามคำถามที่เกี่ยวกับชีวิตของตัวเขาเอง If someone is a builder, they ask aCertain question. ถ้าหากว่าเขาเป็นคนก่อสร้างเขาอาจจะตั้งคำถามบางประเภท They see the buildings they have built begin to look old and begin to fall down. เมื่อเวลาคนที่เขาสร้างตึกเขาเห็นตึกที่เขาสร้างเสร็จมันเริ่มเก่าลงและเริ่มที่จะพังทลาย And they begin to wonder. แล้วเขาก็เริ่มต้นมีคำถามอยู่ในใจ Isn't there something more in life than to build a building that will fall down one day? แล้วมันมีอะไรที่มันมีความหมายมากกว่าการสร้างตึกที่วันหนึ่งมันจะพังทลายลงหรือเปล่า Also, doctors begin to ask questions. แม้แต่แพทย์แม้แต่หมอก็ตั้งคำถามกับตัวเอง They help somebody get better. เขาช่วยคนบางคนให้จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น But eventually they get sick and they die. แต่ตอนท้ายสุดคนนี้ก็มากลับมาป่วยแล้วก็ตายไปAnd doctors begin to say there must be more than this. และแม้แต่แพทย์หรือหมอนั้นก็เริ่มตั้งคำถามแล้วก็บอกว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่มันมากกว่านี้มันมีความหมายมากกว่านี้สิยิ่งใหญ่มากกว่านี้สิ there teachers. คุณตอนนี้มาถึงครูอาจารย์บ้าง The teachers will teach and they will give their hearts to teach their students. แน่นอนครูบาอาจารย์นั้นก็ใส่ใจลงไปในการที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ของตัวเองAnd then some of their students go out and get in trouble. และแต่ว่าก็มีนักเรียนลูกศิษย์ลูกหาบางคนที่ออกไปเรียนจบไปแล้วก็มีปัญหา And some of them even get put in jail. บางคนนั้นอาจจะไปลงเอยอยู่ในคุกตารางด้วยซ้ำ And teachers begin to wonder, isn't there more in life? แล้วครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็อาจจะตั้งคำถามว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่าเรื่องของการสอนหรือเปล่าในชีวิตของเรา Housewives. หรือว่าแม่บ้าน They clean the house.เขาเป็นแม่บ้านแล้วเขาทำความสะอาดบ้าน And tomorrow it's dirty again แล้วพรุ่งนี้วันต่อมาบ้านมันก็สกปรกรกอีก And they say there must be more than this แล้วเขาก็เลยบอกมันมากกว่าเรื่องของการทำความสะอาดบ้านมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันสำคัญกว่าในชีวิตมั้ง So let me ask you a midlife crisis question ฉะนั้นข้าพเจ้าจะตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์วัยกลางคนสำหรับคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ฟังอยู่
This is the question that people will ask when they are in midlife crisis. นี่เป็นคำถามที่คนจะตั้งคำถามขึ้นมาเวลาที่เขามาถึงจุดกึ่งกลางของชีวิตและพบกับวิกฤตในช่วงนั้น They want to know, will the world be any different when I die from when it was when I was born? เขาจะตั้งคำถามว่าเมื่อตอนที่ฉันตายไปนั้นโลกมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เมื่อเทียบกับตอนที่เขาเกิดมาหรือไม่Or will things be the same? หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังเป็นคงอยู่เหมือนเดิม As if I had never lived. เหมือนอย่างที่ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเคยมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่มันก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากนั้น What about you? และตัวท่านล่ะในวันนี้ Are you living a life that's making a difference? ในวันนี้ท่านมีชีวิตอยู่ที่จะสร้างความแตกต่างในโลกนี้หรือไม่ In the United States, we have a saying aboutclimbing the ladder of success ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคำกล่าวหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการปีนไต่บันไดของความสำเร็จขึ้นไป Do you have that saying here เรามีคำพูดในทำนองเดียวกันในภาษาไทยหรือไม่ที่เราไต่เต้าเราจะพยายามที่จะไต่เต้าเพื่อปีนป่ายเข้าไปสู่ความสำเร็จที่สูงยิ่งขึ้น Yes Okay similar All right So what happens when you get to midlife crisis is you begin to wonderสิ่งที่เกิดขึ้นในยามที่ท่านมีวิกฤตการณ์วัยกลางคนคือท่านเริ่มที่จะมีความสงสัยมีคำถามพวกนี้When you get to the top of the ladder and you feel successful, เมื่อท่านไปถึงตรงที่สุดยอดของบันไดนั้นหรือว่าโครงสร้างของความสำเร็จนั้นและท่านมีความสุขท่านสำเร็จแล้ว you begin to wonder if your ladder was leaned against the wrong wall. บางทีท่านก็เริ่มต้นมีคำถามว่าไต่ไปถึงที่สุดแล้วตรงไอ้บันไดนี้เนี่ยมันไปวางพาดบนกำแพงหรือผนังถูกด้านหรือไม่หรือผิดด้านSo let me ask.Question for reflection. ฉะนั้นในเวลานี้ให้ข้าพเจ้านั้นตั้งคำถามบางอย่างเพื่อที่จะสะท้อนถึงบางสิ่งบางอย่าง When you are 80 years old, เมื่อท่านมีอายุ80ปี and you're reflecting on your life, และท่านเมื่อมองย้อนกลับมาในชีวิตของตัวเอง What do you want to see? ท่านอยากจะเห็นอะไรครับว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาท่านทำอะไรบ้าง Think about that for a minute. ลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการคิดถึงคำถามนี้สิครับWhat is really worth living for? จริงๆแล้วชีวิตของเรานั้นควรที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดกันแน่ที่อยู่แล้วมันคุ้มกับสิ่งนั้นจริงๆ Before we can really answer that question, I want you to see how long 80 years really is. ก่อนที่เราจะมาตอบคำถามนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านมองเห็นก่อนว่าช่วงเวลา80ปีนั้นมันยาวนานแค่ไหน In James chapter 4, ในยากอบบทที่4 it says, "What is your life?" แล้วบอกว่าชีวิตนั้นเป็นอย่างไร It says you are a mist that appears for a little while and then vanishes. พระเจ้าบอกว่าท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป Let me show you what a mist that appears for a minute and then vanishes looks like. ข้าพเจ้าให้ท่านลองดูว่าหมอกหรือกลุ่มควันที่มันมีอยู่เพียงแค่ชั่วครู่หนึ่งแล้วหายไปนั้นเป็นอย่างไร Are you watching? ท่านกำลังเฝ้ามองดูอยู่หรือเปล่าครับ Here we go. ดูนะครับThat is your life. นั่นคือชีวิตของเราครับ It's gone. หายไปแล้วครับอันตรธานหายไปแล้วครับ That's what the scripture says. นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พยายามจะพูดเกี่ยวกับชีวิตของเราครับ That's our life. และนั่นคือชีวิตของเรา Let me use one other example to help you see how short your life is. ข้าพเจ้านั้นจะอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าชีวิตของเรานั้นมันสั้นมากขนาดไหน I need two volunteers to help me. ข้าพเจ้าอยากจะได้อาสาสมัคร2คนในเวลานี้ครับOkay, can I have one man here to lift this string on one side and one on the other to lift it above your head? Okay, นะครับ2คนนี้ก็จะถือเชือกขึ้นเหนือ And I have a volunteer that came all the way from America to help me. แล้วข้าพเจ้าก็มีอาสาสมัครบางคนมาจากสหรัฐเลยนะครับที่จะมาแสดงอะไรบางอย่างให้ดู I have she has a prop, a upagon for me. Okay, thank you. Now this นี่คืออุปกรณ์นะครับหมากฝรั่งนะครับ This line is eternity. และท่านจะเห็นว่าเส้นนี้เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงนิรันดร Imagine it goes on forever that direction. และเห็นว่าเนรันดรนั้นไปไม่มีที่สิ้นสุดที่ปลายหนึ่ง And forever in that direction แล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดในอีกปลายหนึ่ง And this is eternity และนี่คือนิรันดร And this และนี่คือ is your life ชีวิตของเราเป็นยังไงและนี่คือชีวิตของเราครับ Let me ask you a question ให้ข้าพเจ้าตั้งคำถามหนึ่งกับท่าน Which are you living for
ท่านกำลังมีชีวิตของท่านอยู่นั้นเพื่อฝั่งไหนครับ Are you living for the line ท่านกำลังมีชีวิตอยู่เพื่อเส้นนี้ Or are you living for the dot ท่านกำลังมีชีวิตอยู่เพื่อนิรันดรหรือท่านมีชีวิตอยู่เพื่อจุดเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้น Most everybody in this world is living for the dot คนส่วนใหญ่มากมายในโลกนี้มีชีวิตทั้งชีวิตของเขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่ออยู่เพื่อจุดๆเดียวBut Jesus tells us to live for eternity. แต่พระเยซูนั้นบอกให้เรานั้นใช้ชีวิตของเราอยู่เพื่อนิรันดร Thank you. ขอบคุณมากครับ I talked to a man last week. ข้าพเจ้านั้นได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา He told me he heard me preach many years ago. เขาบอกว่าเขาได้ฟังข้าพเจ้าเทศเมื่อหลายปีที่แล้ว And he forgot everything. แล้วเขาลืมทุกอย่างที่เคยได้ยินไป Except for the line.ยกเว้นตัวอย่างนี้เท่านั้นที่เขาจำได้ And the dot. แล้วก็จุดนั้นที่ข้าพเจ้าแสดงให้เขาได้เห็น So maybe you will forget everything I say. หลังจากการเทศนากันนี้ท่านอาจจะลืมทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเทศนาบรรยายให้ฟัง But I pray you will remember to live for the line. แต่ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าท่านจะจำได้ว่าท่านจะมีชีวิตของท่านเพื่อนิรันดรเอเมนไหมครับ Jesus told us to live for the line. พระเยซูนั้นบอกให้เรานั้นมีชีวิตอยู่เพื่อเส้นนั้นทั้งเส้นคือนิรันดร I'm going to ask you to read in Thai from Matthew chapter 6. มัทธิวบทที่6ข้อที่19ถึง21อย่าสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยHe says to live for eternal treasure. และพระคัมภีร์นั้นบอกให้เรานั้นมีชีวิตอยู่เพื่อทรัพย์สมบัติที่อยู่ในสวรรค์นิรันดรนั้น Don't live for temporal treasure that rust or moth can destroy. อย่าให้เรานั้นใช้ชีวิตเรานั้นทุ่มเทลงไปเพื่อที่จะสร้างทรัพย์สมบัติที่อยู่ในโลกที่ขโมยสามารถขโมยไปได้หรือสนิมสามารถที่จะกัดกินได้ But what is eternal treasure? What is eternal treasure? แล้วทรัพย์สมบัติในสวรรค์หรือว่าทรัพย์สมบัติในนิรันดรนั้นคืออะไรI want you to look in 1 Thessalonians 2:19. ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านดูใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่19. He says, "What is our hope, our joy, or the crown in which we glory in the presence of our Lord Jesus Christ? Is it not you?" 1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ19. เพราะอะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือความชื่นชมยินดีหรือสิ่งภูมิใจจำเพาะพระพักพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาก็ไม่ใช่ท่านทั้งหลายดอกหรือSo what is treasure? ฉะนั้นทรัพย์สมบัตินิรันดร์นั้นคืออะไรครับ Is people. ก็คือคนนั่นเอง The souls of men and women. ก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนทั้งชายและหญิง You know, I think when I get to heaven. ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อข้าพเจ้าไปที่สวรรค์ I hope that I can put a chair by the gate where people come in. ข้าพเจ้าหวังว่าเขาจะสามารถที่เอาเก้าอี้วางไว้ตรงที่หน้าประตูของสวรรค์แล้วก็ดูคนที่จะเดินเข้าไป And I hope I can sit there and watch people come in that I know และข้าพเจ้านั้นหวังว่าคาดหวังว่าจะสามารถที่จะนั่งอยู่แล้วก็มองดูคนที่ข้าพเจ้ารู้จักนั้นเดินเข้าประตูสวรรค์ไปทีละคนทีละคนทีละคน I hope I can see people that I share Jesus with ข้าพเจ้าหวังที่จะได้เห็นคนที่ข้าพเจ้าได้เล่าพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ให้เขาได้ฟัง And to know that I had a part of them coming และรู้ว่าข้าพเจ้านั้นเพื่อที่ข้าพเจ้าจะสามารถรู้ได้ว่าข้าพเจ้านั้นมีส่วนในการที่ทำให้คนเหล่านั้นสามารถที่จะผ่านประตูสวรรค์ไปได้ That would be a treasure that I could have for all of eternity และนี่คือทรัพย์สมบัตินิรันดร์ที่ข้าพเจ้าจะสามารถที่มีได้ในวันนั้น Amen There are only two things that you can do with money มี2สิ่งที่ท่านสามารถทำกับเงินท่านสามารถใช้เงินได้ใน2ทางครับ You can spend it ท่านสามารถใช้เงินใช้จ่ายไป And you'll never see it again แล้วก็ไม่เห็นมันอีกเลยOr you can invest it. หรือท่านสามารถที่จะลงทุนกับมันได้ And if you invest it, you will see it again and again and again. ถ้าหากว่าท่านลงทุนเงินทองนั้นลงไปท่านก็จะเห็นผลมันงอกเงยเกิดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า Which do you want to do with your life? และชีวิตของท่านล่ะท่านอยากจะใช้ชีวิตของท่านอย่างไร To spend it or invest it. ท่านอยากจะปล่อยให้เวลาชีวิตของท่านนั้นมันล่วงเลยไปเสียหายไปเฉยๆหมดไปเฉยๆหรือว่าท่านอยากจะลงทุนชีวิตSometimes when we look at our life we look at too short of a period
บางครั้งเวลาที่เรามองดูชีวิตของเราแล้วก็มองดูเราก็ไปจดจ่ออยู่เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตของเราเท่านั้น We forget to look at eternity แล้วเราก็ลืมมองภาพของนิรันดรทั้งหมด Henry Morrison was a missionary Henry Morrison นั้นเป็นมิชชันนารี He was in Africa for 40 years เขาอยู่ในแอฟริกาเป็นเวลา40ปีAnd when he came back to America on a ship with his wife, แล้วเมื่อเฮนรี่มอริสันนั้นเดินทางกลับมาที่อเมริกาพร้อมกับภรรยาของเขาบนเรือ There was also on that boat Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt was also on the ship. แล้วก็บนเรือนั้นก็มีเท็ดดี้รูสเวลด้วยที่อยู่บนเรือลำนั้น And they pulled into the harbor in New York. To the ship pulled into the harbor to theแล้วเรือนี้ in New York. แล้วเรือนี้ก็ไปจอดเทียบท่าอยู่ที่นิวยอร์ก And there were many crowds who were cheering that Teddy Roosevelt came back from his hunting trip แล้วก็มีคนมากมายที่อยู่ที่ท่าเรือนี้ที่โห่ร้องแสดงความยินดีที่เห็นเท็ดดี้รูสเวลต์นั้นที่เขากลับมาจากการเดินทางไป hunting shooting animals in Africa ที่เขาไปเป็นทริปเดินทางเพื่อไปล่าสัตว์อยู่ที่แอฟริกาทุกคนก็มาคอยต้อนรับเขาแล้วก็โห่ร้อง And they had signs that said Welcome home Teddy แล้วก็มีป้ายที่บอกว่ายินดีต้อนรับกลับสู่บ้านของเราเท็ดดี้ But there was no one there to welcome Henry Morrison and his wife แต่ว่าไม่มีใครที่อยู่ตรงนั้นที่จะคอยต้อนรับ Henry Morrison ในการที่และภรรยาเขาที่เดินทางกลับมาอเมริกา He felt very sad because he had spent 40 years serving God in Africa แล้วเขาก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าเขาใช้เวลาของเขาถึง40ปีในการที่จะไปรับใช้พระเจ้าในทวีปแอฟริกา And there was no one there to welcome them home แล้วก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยในการที่จะต้อนรับเขากลับบ้าน They went to the hotel แล้วเขาก็ไปที่โรงแรมAnd Henry told his wife that he was very sad that there was no one there to welcome them. และเฮนรี่ก็บอกกับภรรยาเขาของเขาว่าเขารู้สึกเสียใจนะที่กลับมาที่บ้านไม่มีใครเลยที่กลับมาต้อนรับเขากลับบ้าน And she said to her husband. และภรรยาของเฮนรี่ก็พูดกับสามี Don't forget. อย่าลืม We're not home yet. ว่าจริงๆเรายังไม่ได้กลับบ้านนะเรายังไม่ได้ถึงบ้านจริงๆนะ Their home is in heaven. เพราะว่าบ้านของเราอยู่ที่สวรรค์นั้นAnd there will be people there to welcome them. และณที่แห่งนั้นจะมีคนมากมายมหาศาลที่จะมาต้อนรับเขาในการที่กลับสู่บ้านครับ Amen. Amen. ไหมครับพี่น้องครับ Amen. Amen. Sometimes we look at a time that's too short. บางครั้งเรามองดูช่วงเวลาที่มันสั้นๆเท่านั้นสั้นมาก But we have to look for eternity. แต่ในวันที่ให้เรานั้นปรับสายตาเราใหม่มุมมองเราใหม่ให้เราเห็นภาพของนิรันดรในชีวิตของเราครับพี่น้อง Now. ในเวลานี้ When the Holy Spirit comes. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาWhat does he do in our life? พระองค์นั้นกระทำสิ่งใดในชีวิตของเรา The Holy Spirit takes his purpose and he makes it our purpose. พระญาณบริสุทธิ์นั้นมีพระประสงค์ของพระองค์และพระองค์ให้พระประสงค์ของพระองค์นั้นเป็นเป้าหมายชีวิตของเราครับ Our purpose will become the same as the Holy Spirit's purpose when we are filled with the Holy Spirit. นั่นหมายความว่าเมื่อชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเต็มล้นในพระญาณบริสุทธิ์เป้าหมายชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นสิ่งที่ตรงกับพระประสงค์ของพระญาณบริสุทธิ์ Let me ask you a question. What is the purpose of the Holy Spirit? ในเวลานี้ย่ออยากจะถามคำถามท่านคำถามหนึ่งว่าพระประสงค์ของพระญาณบริสุทธิ์คืออะไรครับ So Jesus explains the purpose that the Holy Spirit will have when the Holy Spirit comes. พระเยซูนั้นได้เล่าให้เราฟังถึงพระประสงค์ของพระญาณบริสุทธิ์ว่าคืออะไรเมื่อพระองค์นั้นเสด็จมา Jesus says when the helper comes who I will send to you from the Father the Spirit of truth who proceeds from the Father he will bear witness about me พระเยซูได้บอกกับเขาว่าเมื่อผู้นั้นคือพระญาณบริสุทธิ์นั้นได้เสด็จมานั้นพระองค์นั้นจะสำแดงให้เห็นพระประสงค์ของพระบิดาให้คนเหล่านั้นได้รู้จักThe Holy Spirit's purpose is to glorify and witness about Jesus. พระประสงค์ของพระญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือการที่ถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์นั่นเอง John 16:14 he says he will glorify me for he will take what is mine and declare it or witness to you. ย่อบทที่16ข้อที่14บอกว่าพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย In Acts 1:8 กิจการบทที่1ข้อที่8 Jesus tells what will happen when the Holy Spirit comes. พระเยซูนั้นได้บอกว่าพระญาณบริสุทธิ์จะทำสิ่งใดเมื่อพระองค์เสด็จมา He says but you will receive power when the Holy Spirit come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. กิจการบทที่1ข้อที่8แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
Yes, the Holy Spirit gives gifts. Yes. แน่นอนพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้เราด้วย But why does he give the gifts? แต่ไม่เพียงแต่พระองค์นั้นประทานของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คำถามอยู่ว่าให้ทำไม He doesn't give the gifts to us to be toys.พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ให้ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาในชีวิตเราเพื่อที่เป็นของเล่นของเรา He gives the gifts to be tools แต่แทนที่จะเป็นของเล่นนั้นจะให้เป็นอุปกรณ์ต่างหาก Tools to glorify Jesus เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่เราสามารถนำไปใช้ในการที่ถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ได้ Tools to witness to the nations เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการที่เป่าประกาศพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ออกไปให้กับบรรดาประชาชาติ We see in when Pentecost in Acts 2เราเห็นว่าในกิจกรรมที่2ในวันเพนเทคอสเตนั้น We see what happens is that the Holy Spirit comes and he enables them to speak in tongues เราเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นสามารถที่มีหมายสำคัญในการที่พูดภาษาแปลกๆ And when they speak in tongues แล้วเมื่อคนเหล่านี้พูดเป็นภาษาอื่นนั้น What do they say เขาได้พูดอะไรครับพี่น้อง Who do they talk about เวลาเขาพูดภาษาอื่นๆนั้นเนื้อหาพูดถึงใครThey talk about Jesus. เนื้อหานั้นกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ That's the Holy Spirit's purpose. และนั่นคือพระประสงค์ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง When you read the book of Acts, เมื่อท่านได้อ่านหนังสือกิจการ and you see the Holy Spirit coming, และเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จลงมา Sometimes he will give the gift of tongues. บางทีนั้นท่านได้รับของประทานในการพูดภาษาแปลก Sometimes he will give healing. บางทีท่านได้ของประทานในการรักษาโรคBut almost every time, แต่ว่าเราเห็นว่าเกือบทุกครั้งเลย he will give a bold and a bold witness for Jesus. ท่านจะเห็นว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะได้ของประทานอะไรก็แล้วแต่มีสิ่งหนึ่งเป็นตัวร่วมกันคือเขามีความมีใจกล้าหาญในการที่ลุกขึ้นในการที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์ What was Paul's purpose? เรามาดูว่าเป้าหมายชีวิตของเปาโลเป็นยังไงบ้าง Paul had the Holy Spirit. เปาโลนั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าAnd in Romans 15, Paul tells us his purpose. และในพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่20นั้นเปาโลนั้นก็ได้พูดถึงเป้าหมายชีวิตของเขา He says his purpose or his ambition is always to preach the gospel where Christ is not known. ในพระคัมภีร์โรมบทที่15ข้อ20อันที่จริงเขาจะได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อน When the Holy Spirit comes, he enables us to give witness.เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมานั้นพระองค์นั้นให้เรานั้นกลายเป็นบุคคลที่เป็นพยานเรื่องของพระเจ้า You don't have to worry about what to say ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลว่าท่านจะพูดเรื่องอะไร Even a new Christian แม้แต่คริสเตียนใหม่ can be a witness for Jesus ก็สามารถที่จะเป็นพยานบุคคลที่กล่าวถึงความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์ได้ Because the Holy Spirit will help you เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้นั้นแหละที่จะช่วยเหลือท่านเมื่อท่านเป็นพยาน You don't have to come to church for 1 year ถ้าไม่จำเป็นที่ต้องมาร่วมนมัสการในคริสตจักรเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องถึงเวลา1 ปีเพื่อที่จะ Before you can tell your friends and your family ก่อนที่เราจะสามารถที่จะเป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้ครอบครัวหรือให้เพื่อนๆของเราสามารถที่ได้ยินได้ That Jesus changed your life ว่าพระเยซูนั้นมาเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน There was a woman who was by a well in Samaria มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่ริมบ่อน้ำที่บ่อน้ำที่สมาเรีย And Jesus told her abouthimself และพระเยซูนั้นก็ได้เล่าเรื่องของตัวของพระองค์ให้ผู้หญิงคนนี้ได้ฟัง and she realized he was the savior และผู้หญิงคนนี้ก็ตระหนักว่าพระองค์นั้นเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอด and she ran into the city และผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้ชายก็วิ่งเข้าไปในเมือง and she was a witness for Jesus และผู้หญิงก็เริ่มเป็นพยานเป็นตัวเขาเป็นบุคคลที่เล่าคําพยานให้เรื่องพระเยซูให้คนทั้งปวงได้ฟัง right after she learned and met him ท่านจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ผู้หญิงได้พบกับพระเยซูYou can be a witness for Jesus. ในวันนี้ท่านสามารถที่จะเป็นพยานให้กับพระเยซูได้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับ Because it's the Holy Spirit who will speak through you. เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละจะเป็นผู้นั้นที่พูดพระกิตติคุณผ่านชีวิตของท่านนั่นเอง You need to know also that the need to be a witness is urgent. และในเวลานี้ก็จะอยากให้ท่านรู้ว่าความจำเป็นที่จะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่เราจะต้องกล่าวพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ออกไป In Jude verse 23. ในยูดาบทในยูดา23ข้อที่23 it says snatch others from the fire บอกช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ imagine your house is on fire ลองจินตนาการว่าสมมติบ้านกำลังไฟไหม้อยู่ you're walking home and you see your house on fire สมมติท่านกลับบ้านแล้วเห็นว่าไฟกำลังไหม้บ้านอยู่ you're talking on your cell phone ท่านกำลังคุยโทรศัพท์อยู่
You're talking to your friend. แล้วกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ในโทรศัพท์ But you know your family is in the house. และท่านรู้ว่าคนในครอบครัวกำลังอยู่ในบ้านหลังนั้น What do you do? ท่านจะทำอะไรครับ Do you keep talking to your friend? ท่านจะคุยกับเพื่อนต่อไปหรือเปล่าครับ Do you talk about the movie you just saw? หรือท่านจะมัวแต่นั่งเมาในเรื่องของหนังที่มึงเพิ่งไปดูมาเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าครับ Do you talk about the business you have to do tomorrow? หรือจะกำลังจะหรือคิดว่าจะนั่งคุยเจรจาธุรกิจอยู่ในสายอยู่ต่อหรือเปล่าครับNo, you stop everything. Oh, ไม่เลยครับท่านจะเลิกท่านจะทิ้งทุกอย่างในเวลานั้นทันที The house is on fire. บ้านตัวเองกำลังไฟไหม้อยู่ You go in and you rescue your family. ท่านจะรีบรุดเข้าไปวิ่งเข้าไปและรีบฉุดคว้าทุกคนที่เป็นคนในครอบครัวท่านออกมาทันที We have to realize the task is urgent. เราจะต้องรู้ว่างานหรือสิ่งที่ต้องทำนั้นเป็นสิ่งที่มีความเร่งด่วนจริงๆครับ The house is on fire. บ้านกำลังไฟไหม้อยู่ Hell is real. และอยากจะบอกว่านรกมีจริงนะครับWe have to stop what we're doing. ในเวลานี้เราต้องหยุดทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่ And not be too busy to be a witness to those around us. และเราไม่ควรที่จะเป็นคนที่คิดว่าเรานั้นยุ่งเกินกว่าที่เราจะสามารถเริ่มเป็นพยานกับคนบางคนที่อยู่รอบชีวิตของเราได้ Are you living a life of urgency? ในเวลานี้ท่านมีชีวิตที่ท่านตระหนักถึงความเร่งด่วนหรือไม่ You can't control the date on your tombstone. ท่านไม่สามารถควบคุมวันเสียชีวิตของท่านได้ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ But you can control what it says about you. แต่ท่านสามารถที่จะควบคุมสิ่งที่จะถูกจารึกไว้ตรงที่หน้าหลุมของท่านได้ There was a missionary. มีมิชชันนารีคนหนึ่ง named John Getty. ชื่อว่าจอห์นเกตตี้ And on his tombstone it said. และบนที่หลุมศพของเขานั้นมีคำจารึกว่า When he came here, there were no Christians. เมื่อเขามาที่นี่ไม่มีคริสเตียนเลยAnd when he went away, there were no heathen. เมื่อเขาจากไปไม่มีคนไม่เชื่อเลย How would you like yours to say that? และตัวท่านล่ะท่านอยากให้คำจารึกนั้นเป็นอย่างไรที่จะกล่าวขานถึงท่าน Let me tell you what I want mine to say. ให้ข้าพเจ้าเขาอยากเล่าให้ท่านฟังว่าตัวของข้าพเจ้าอยากเห็นคำจารึกบนหลุมว่าอย่างไร First of all, I would like it to say. แน่นอนสิ่งแรกข้าพเจ้าอยากจะเห็นคำว่า He's not here. He's not here. เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ Amen. He went to heaven.บอกว่าเขาไปอยู่ที่สวรรค์แล้ว And he took a lot of people with him แล้วก็เขาก็พาคนมากมายตามเขาไปด้วย What do you want yours to say แล้วท่านล่ะครับอยากให้คำจารึกของท่านเขียนว่าอะไรครับ So what if someone followed you around last week สมมุติถ้าหากว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเดินติดตามติดสอให้ตามท่านอยู่ What would they determine was your purpose in life เขาจะสามารถสรุปได้ไหมว่าเมื่อถึงวันท้ายสุดแล้วเมื่อเขาต้องเขียนบอกต้องสรุปว่าเป้าหมายชีวิตของท่านคืออะไรเขาจะเขียนว่ายังไง Let me share with you a little illustration ให้ข้าพเจ้าแสดงตัวอย่างหนึ่ง We will close with this แล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยตัวอย่างนี้ I was talking to at a retreat many years ago in Chonburi ข้าพเจ้าไปที่ชลบุรีเมื่อหลายปีที่แล้ว And there was a woman in the audience who was about 50 years oldแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่คงเป็นสัมมนาหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุประมาณสัก50ที่นั่งอยู่ในท่ามกลางคนฟังชื่อว่าพี่แมว and I talked about our life แล้วเรากำลังคุยถึงเรื่องของชีวิต and eternity แล้วก็เรื่องของนิรันดร and I said our life is limited แล้วข้าพเจ้าก็บอกว่าชีวิตของเรานั้นมีเวลาจำกัดมากLike this scroll is the time and the days of our life that's unfolding and going by. เหมือนโพยนี้นั้นที่มันค่อยๆเปิดเฉลยออกมา This is our life and this is what is past. This is what's gone. และในตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างว่าและชีวิตของเขาผ่านไปแล้วปริมาณขนาดนี้ And this is the future. และที่ยังไม่เปิดมาก็คืออนาคตที่กำลังจะมาถึง And that is gone. That which is gone. แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่หายไปแล้ว You can't have back.ท่านไม่สามารถที่จะหยิบฉวยเวลานั้นกลับคืนมาได้ All you have is what is left สิ่งที่ท่านเหลือก็คือส่วนที่เหลือของเวลาชีวิตเท่านั้น And we don't know how much it is แล้วเราก็ไม่มีใครสักคนรู้เลยว่าส่วนที่เหลือนั้นมีเวลายาวนานแค่ไหน For some people it's a little bit บางคนนะเหลือเวลาสักนิดหน่อย For some people it's a lot สำหรับบางคนมีเวลาเหลือเยอะ The question is แต่คำถาม What will you do with what you have left ท่านจะทำอย่างไรกับส่วนที่มันยังเหลืออยู่ในชีวิตของท่านครับพี่แมวเข้ามาที่มีอัฟเตอร์เวิร์ดพี่แมวนั้นเดินมาหาข้าพเจ้าหลังจากการบรรยาย and she said the first 50 years of my life และพี่แมวก็บอกว่าในช่วงเวลา50ปีแรกของชีวิตของเขานั้น she said I wasted it เขารู้สึกว่าข้าพเจ้าทิ้งขว้างมันไปเหลือเกิน she said but what I have left แต่ในส่วนที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตของตัวเอง
I want to live for Jesus. ข้าพเจ้าอยากจะมอบถวายใช้ชีวิตนั้นให้กับพระเยซูจริงๆ I want to be a witness for him. ข้าพเจ้าอยากจะเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ I want to invest it in the line. ข้าพเจ้านั้นอยากจะลงทุนในเส้นนิรันดรนั้น I don't want to live any longer for the dot. ข้าพเจ้าจะไม่อยากใช้ชีวิตของพระเจ้าในส่วนที่เหลือนั้นเพื่อจุดๆเดียว or the mist. หรือว่าเพื่อหมอกที่จะหายไปI want to have eternal treasures. แต่ข้าพเจ้านั้นอยากจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์นั้นที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่ What about you? และตัวท่านล่ะครับในเช้าวันนี้